ูกค้าสีส้มนี้เดินผ่านเท่านั้นแหละนะครับก็จะมีหน้าม้าสองคนยืนประกบท่านแล้วจะเข้ามาประกบท่านทันทีแล้วก็ชักชวนท่านเข้าไปในวงแต่ท่านไม่หารู้ไหมว่าโดยรอบของท่านนี้มีแต่หน้าม้าเท่านั้นแล้วเขาจะยืนล้อมท่านอยู่โดยการชักชวนหนึ่งเขาจะถามท่านก่อนว่าท่านมีตังไหมท่านอยากจะสนใจจะเล่นหรือเปล่าถ้าท่านบอกว่าท่านสนใจจะเล่นท่านไม่มีตังเขาก็จะบอกว่าน้องมีดวงหน้าดูหน้าน้องมีหูเฮงน่าจะดวงดีงั้นเอาตังพี่ไปก่อนพี่ปากแพงพอคุณวางตังปุ๊บรอบแรกคุณได้ครับรอบสองเขาอ้อนอีกคุณได้อีกรอบสามเขาอ้อนอีกคุณได้อีกแต่รอบสี่เขาเปลี่ยนกติกาใหม่คุณต้องลงเงินเองพอคุณลงเงินเองปุ๊บเท่านั้นแหละคุณจะเริ่มเสียแล้วครับหลังจากเสียปุ๊บเราก็อยากได้คืนนะครับส่วนสน.หรือตำรวจนั้นจะอ้างว่าไม่พบการพนันที่เกิดขึ้นหลังจากไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับตำรวจมักจะไม่เจออะไรในสิ่งที่ตำรวจไม่อยากเจออันนี้คือข้อเท็จจริงจะเห็นว่าวันที่ผมไปยืนปราศัยอยู่หน้าตลาดนั้นผมโทรหาผู้กำกับตั้งแต่ทุ่ม18นาทีผู้กำกับมาถึง2ทุ่ม18นาทีครับนะครับใช้เวลาเดินทางนานมากครับทั้งที่สน.อยู่ห่างจากพื้นที่นั้นไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่สำคัญก็คือว่าไฟในตลาดดับถึง2รอบครับทีมงานผมที่อยู่ในตลาดบอกว่าทุกอย่างถูกเก็บเรียบหลังจากไฟดับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายตอนนี้ที่รวบรวมได้ประมาณเท่าไหร่ครับที่มีการร้องเรียนมาถึงผมนี่น่าจะรวมๆแล้วก็เกือบล้านนะครับเฉพาะรายเดียวเนี่ยก็3แสนกว่าไปแล้วนะครับแล้วก็รายอื่นรายละ 20,000 30,000 และ 50,000 นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นคดีความหรือไม่เนี่ยผมให้สุดแล้วแต่ความสะดวกสบายใจของผู้ร้องทุกข์เพราะว่าเนื่องจากว่าเขารู้ว่านี่คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับเพราะเวลาคุณเข้าไปเล่นแล้วคุณมีปัญหาในการที่คุณเสียแล้วคุณไม่ยอมจ่ายหรือคุณจะจ่ายแล้วคุณอิดออดเนี่ยนะครับเขาจะมีการถ่ายรูปคุณไว้แล้วก็จะมีการข่มขู่นะครับนี่ก็เกิดปัญหาที่ว่าผู้เสียหายหลายคนไม่กล้ามาร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเมื่อวานนี้คุณชาดาครับมีออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าถ้ามีเบาะแสหรือหลักฐานเนี่ยยินดีที่จะรับไว้ครับอันนี้จะมีการเข้าไปพูดคุยกับคุณชาดาด้วยไหมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมได้มีการส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยนับวันตำแหน่งที่ท่านได้เข้าตำแหน่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าแต่ถ้าต้องการเพิ่มเติมผมไม่มีปัญหาครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ที่เขตบางนาครับเบื้องต้นในฐานะที่ผมก็เป็นโฆษกและเป็นกรรมาธิการของคณะความมั่นคงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงอยู่ซึ่งจะนำหารือในที่ประชุมกมธในวันพฤหัสนี้เช่นเดียวกันครับว่า1มันเป็นเรื่องความมั่นคงของพี่น้องประชาชนด้วยเนื่องจากว่าปัญหานี้เป็นต้นตอของปัญหาอาชญากรรมอื่นๆอีกอย่างเช่นประชาชนเสียเงินเสียทองต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องหยิบยืมเนี่ยก็อาจจะเกิดอาชญากรรมอื่นๆเช่นการวิ่งปล้นจี้กันหรือว่าการค้ายาเสพติดหรือการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินกู้นอกระบบเข้ามาดูแลกันตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องปรึกษาหารือในกมธ.ความมั่นคงก่อนนะครับเบื้องต้น